ส่วนโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ทบทวนการใช้บัตรเลือกตั้งของทั้ง2แบบนะครับทั้งเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตและเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะมี2ช่องไม่ใช่ฮะ2แถวแถวละ20ช่องนะฮะก็เป็นทั้งหมด40ช่องแต่บัตรเลือกส.ส.เขตนะครับปรากฏว่ามีอยู่4แถวแถวละ15ช่องความแตกต่างตรงนี้อาจทำให้เกิดประชาชนเกิดความสับสนได้นะครับพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไปร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ